คุณชายอดัมเผยภาพครอบครัวเล่าเรื่องสกุลฝั่งคุณแม่ที่ฟังแล้วมีอึง้งอบอุ่นน่ารักมากๆสำหรับครอบครัวของคุณชายอดัมหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคนที่ล่าสุดได้แชร์ภาพครอบครัวถ่ายด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งในมาทีมชุดแขกพร้อมยังเล่าที่มาที่ไปของต้นตระกูลฝั่งคุณแม่ให้ฟังด้วยว่า วันนี้แอบแวะมาถ่ายรูปครอบครัวกันหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าบ้านเราก็เป็นบ้านแขกนะครับครอบครัวฝั่งคุณแม่ผมเป็นนามสกุลเศรษฐีซึ่งมีต้นทางมาจากอินเดียที่ปัจจุบันนี้คือปากีสถานครับเป็นประกูลชาวซิกที่เข้ามาตั้งรกรากทำงานในเมืองไทยผมเองก็ได้เห็นทวด คุณพ่อคุณแม่ของคุณตาของผมทั้งสองของผมในตอนวัยเด็กซึ่งทั้งสองท่านเป็นนามทารีซึ่งเคร่งครัดในาศนาสนาซิกมากๆครับดังนั้นบ้านคุณตาคุณยายผมก็จะเป็นบ้านแขกซิก,กบวกอีสานนั่นเองครับซึ่งในภาพมีท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนและหม่อมบีหม่อมกมลายุคนณนะอายุทยารวมถึง คุณหญิงแมงมุมหม่องราชวงศ์สีคำรุ้งยุคนและพลตรีพัชรรัตกูลหรือนายพลดอนล่าสามีของคุณหญิงแมงมุมร่วมเฟรมด้วยกัน